ายต่อกันที่ World Bank กันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าทั่วโลกกำลังพูดถึงเรื่องของ Climate Change นะคะที่มีต้นทุนในการที่ภาคเอกชนเองภาครัฐเองต้องร่วมลงทุนกันนะคะเพื่อเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยไปสู่การทำธุรกิจแบบสีเขียวมากขึ้นนะคะล่าสุดเองค่ะทางด้านของอาเจบันกาซึ่งเป็นประธานคนใหม่ของทาง World Bank หรือว่าธนาคารโลกก็ออกมาแสดงจุดยืนนะคะว่าเขาพร้อมสนับสนุนในบทบาทของธนาคารนะคะเพื่อขับเคลื่อนให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะโดยเฉพาะในส่วนของประเทศกำลังพัฒนาค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในการเปลี่ยนผ่านจากต้นทุนที่เป็นพลังงานแบบฟอสซิลหรือว่าพลังงานแบบเดิมเนี่ยไปสู่พลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนน่าจะต้องใช้ทุนในการที่จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะโดยสิ่งที่ทาง CEO ของทาง World Bank นะคะผู้บริหารของ World Bank บอกไว้คือเงินทุนของภาคเอกชนเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวเนื่องจากว่าทั้งจากฝั่งรัฐบาลองค์กรการกุศลแล้วก็ทาง World Bank หรือแม้แต่พหุภาคีอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะที่จะช่วยให้ประเทศยากจนสามารถปรับตัวเข้ากับการที่จะเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้อย่างสมูทมากนักนะคะและหนทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ก็คือหาทางให้ภาคเอกชนเขาเชื่อนะคะว่าการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของภาคเอกชนด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าบริษัทเอกชนทั้งหลายก็ต้องส่งมอบผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็อาจจะไม่สามารถรับความเสี่ยงได้อยากเต็มที่มากนักนะคะแต่สิ่งที่ World Bank บอกไว้ก็คือธนาคารสามารถจะช่วยส่วนนี้ได้ด้วยการให้ข้อมูลที่สำคัญให้เอกชนเนี่ยรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างรอบด้านแล้วปัจจุบันเองพลังงานหมุนเวียนก็มีราคาที่ถูกกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลในหลายกรณีด้วยเนื่องจากมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บแล้วก็ระยะเวลาในการผลิตแล้วค่ะส่วนราคาค่าไฟที่ไม่แพงแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการพัฒนาทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นะคะแต่ต้องพยายามหาวิธีในการที่จะหลีกเลี่ยงรูปแบบการเติบโตที่ปล่อยมลพิษมากเพื่อจะได้สามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายในปี2050ค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในแง่ของการทำธุรกิจเองก็มีหลายอย่างที่ต้องคิดประกอบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการดำเนินงานหรือแม้แต่การลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวซึ่งในมิตินี้เอง World Bank ก็บอกว่าพร้อมจะสนับสนุนนะคะถ้าภาคเอกชนประเทศไหนโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาต้องการความช่วยเหลือที่มากกว่าที่ฝั่งรัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นจะซัพพอร์ตได้ไหวเพื่อเดินหน้าเข้าสู่ Green Economy ค่ะพิวิทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ